ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่หลายคนวิเคราะห์กันโดยเฉพาะคอการเมืองคุยกันใหญ่เลยว่าปทุมธานีที่เลือกตั้ง66เพื่อไทยเรียกได้ว่าแพ้นะใช่ก้าวไกลกวาดไป6ที่นั่งแล้วเพื่อไทย1แต่ครั้งนี้ชนะคนที่คุณทักษิณสนับสนุนคนที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนชนะก้าวไกลนี่ไม่ได้ส่งแต่คนที่คุณทักษิณสนับสนุนชนะบางคนบอกเลยนี่ไงมนต์ขลังทักษิณทักษิณกลับมาแล้วว่ากันไปขนาดนั้นดูผลคะแนนกันซะก่อนท่านผู้ชมคะผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณชาญพวงเพชรที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนเนี่ยได้ไป 203,032 คะแนนบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่าง 201,212 คะแนนจริงๆบิ๊กแจ๊ดก็เป็นใช้คำว่าคนเคยรักหรือยังไงหรือยังรักกันอยู่มีวันนี้เพราะพี่ให้แต่เอาเป็นว่าครั้งนี้มาลงเองโดยที่พรรคเพื่อไทยไปสนับสนุนคุณชาญแล้วห่างกันชนะกันไปแค่ 1,820 คะแนนนะคะคุณชาญคณะบิ๊กแจ๊ดแพ้แค่ 1,800 กว่าคะแนนที่น่าสนใจอีกอย่างคือคะแนนโหวตโน 32,885 คะแนนท่านผู้ชมวันนี้มีหลายคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่มีคนนึงที่พูดดุเดือดมากอาจารย์เจตโทนวนิกค่ะอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญใช่แล้วอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ60ที่ใช้กันอยู่นี่แหละค่ะอาจารย์เจตบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนแทบไม่ได้อะไรเพราะเป็นการสู้กันของผู้มีอำนาจท้ายที่สุดผู้มีอำนาจก็เข้าไปยึดโยงผลประโยชน์ในจังหวัดคำถามสำคัญของนักข่าวคือเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นโมเดลขยายไปที่อื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าปทุมธานีเนี่ยคือปริมณฑลเท่ากับว่าผู้มีอำนาจเก่ามาปุ๊บเรียกคะแนนกลับคืนมาได้ต่อไปมันจะเกิดขึ้นกับกทม.ไหมหรือจังหวัดปริมณฑลอื่นๆไหมคะแนนเพื่อไทยจะดีขึ้นเลยหรือเปล่านักข่าวไม่ได้พูดชื่อใครนะอาจารย์เจตพูดเลยหมายถึงคุณทักษิณใช่ไหมผมว่าสังคมปล่อยให้คุณทักษิณออกฤทธิ์ออกเดชมากไปคุณทักษิณไม่รับผิดไม่รับโทษแล้วทำงานการเมืองแบบนี้ต่อไปบ้านเมืองจะไปยากอำนาจเก่านี่หมายถึงว่าคุณทักษิณเหรอครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมว่าสังคมเราปล่อยให้คนอย่างคุณทักษิณเนี่ยออกฤทธิ์ออกเดชมากเกินไปนะครับสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณทำคือการขัดพระบรมราชโองการไม่รับผิดไม่รับโทษและไม่ทำตนให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองถ้าเรายังปล่อยให้คุณทักษิณสามารถทำงานการเมืองแบบนี้ได้บ้านเมืองเราลำบากบ้านเมืองเราไปยากครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันไม่ให้มันเกิดผลผมถึงได้บอกว่าผมไม่รู้ชาวปทุมธานีคิดยังไงจริงๆถ้าเกิดชาวปทุมธานีได้เห็นไปแล้วว่าทั้งคู่ไม่ได้เรื่องได้ราวทำไมท่านไม่ลงคะแนนไม่ประสงค์จะเลือกใครแล้วก็ไล่ทั้งสองคนออกไปหาคนใหม่ล่ะแต่ท่านไม่ได้ทำถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ว่าในการเมืองมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมันไว้ใจกันไม่ได้เลยนะเราดูสิครับว่าคุณทักษิณบอกว่าไม่รู้จักคนตำรวจโทคำนวณวิทย์อย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นและทีแรกสนับสนุนกันมาไปสนับสนุนอีกคนนึงถูกไหมครับมีบริบทเชื่อมโยงกันมากมายต้องบอกว่าการเมืองไว้ใจไม่ได้ผมไม่รู้ว่าชาวปทุมธานีจะคิดยังไงนะครับก็หวังว่าชาวจังหวัดอื่นๆจะได้ตระหนักในเรื่องนี้ถ้าไม่มีคนดีพอท่านก็ไม่ประสงค์จะเลือกใครแล้วก็กวาดคนเหล่านี้ออกไปทั้งหมดมันก็จะเป็นหนทางที่ดีกว่าครับ